ตอนนี้ครับพิธีกรของเราออฟกับเปี้ยวใน The Big Kitchen สัญจรนั้นเขาไปพบพ่อแม่พี่น้องเพื่อไปนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นนั้นมาแข่งขันกันทำอาหารเพื่อพิชิตเงินรางวัลเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านที่นั่นตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับเรา2คนนะคะในช่วง The Big Kitchen สัญจรและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครปฐมอำเภอดอนตูมเราจะได้มาชมบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับการแบทเทิลสดๆเปลี่ยนจากวัตถุดิบชั้นยอดสู่เมนูชั้นเยี่ยมเลยใช่แล้วค่ะที่สำคัญเลยนะคะเราจะมาประลองกันไม่ได้ถ้าขาดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกคุณพัทรสุดามนทาวิทยากรอาหารและขนมกศน.อำเภอดอนตูมคุณสุนทรีเล้าอรุณผู้จัดการโรงเรียนราชบำรุงวิทยาคุณเกษมสอนมยุราประธานบริษัทเกษมชัยฟู้ดต่อด้วยผู้เข้าแข่งขันท่านแรกคุณสามารถสวนแก้วและท่านที่สองคุณสงกรานต์ผู้อาภรณ์แล้ววัตถุดิบน้ำดีของเมืองส้มโอหวานนครปฐมที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้ก็คือหมูแผ่นจากร้าน V&P ที่เป็นอุตสาหกรรมแบบครอบครัวขนาดเล็กแต่คุณภาพครับจอโดยเริ่มจากการนำเนื้อหมูที่บดและปรุงรสตามสูตรของร้านมาปะที่กระด้งจนเต็มแผ่นเป็นแผ่นขนาดใหญ่จากนั้นนำไปตากบนแผงเต็มพื้นที่ประมาณ1วันและหลังจากที่ตากแห้งแล้วก็จะนำหมูแผ่นเข้าไปอบในห้องเตาถ่านจากไม้โกงกลางประมาณ40นาทีและนำมาตัดเป็นแผ่นๆแล้วนำลงทอดในน้ำมันที่เดือดพอทอดจนกรอบได้ที่ก็นำขึ้นพักไว้และพร้อมบรรจุถุงเพื่อเตรียมพร้อมจำหน่ายต่อไปครับกติกาการให้คะแนนของเรามีดังนี้ครับการนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์30คะแนนสุขอนามัยโภชนาการ30คะแนนรสชาติความอร่อย40คะแนนครับและเมนูที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านจะต้องชิงเงินรางวัลเปลี่ยนชีวิตนั่นก็คือเมนูเครฟหมูแผ่นที่มีส่วนผสมต่างๆดังนี้หมูแผ่นหน่อไม้หั่นทรงลูกเต๋าผักชีกล่ำปีฝอย3เกลือใบโหระพาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผักกาดหอมน้ำมันอ้าวพร้อมกันทั้งหมดแล้วงั้นเรามานับพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ5 4 3 2 1 0และการแข่งขันพิชิตเงินรางวัลเปลี่ยนชีวิตก็เริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเรียกว่าวันนี้ทั้งคุณเปรี้ยวคุณออฟเน้นหนักในเรื่องผักสวนครัวอย่างรากผักชีพริกไทยกระเทียมหน่อไม้กะหล่ำปีที่เต็มไปด้วยวิตามินและคุณค่าของสารอาหารมากมายนี่ครับกว่าจะได้หมูแผ่นแบบนี้มานะครับเป็นวิธีที่ต้องบอกว่าเรียกว่ายากมากๆนะครับใช้วิธีโบราณนะครับแล้วกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยใช้หมูเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองผู้เข้าแข่งขันก็ทอดหมูแผ่นเป็นแป้งเครปเรียบร้อยแล้วกำลังตักเครื่องต่างๆลงบนหมูแผ่นและตกแต่งให้สวยงามก่อนเสิร์ฟในที่สุดก็ทำเสร็จพร้อมๆกันทั้งสองคนเลยครับและนี่ก็คือเมนูเครฟหมูแผ่นที่นำหมูแผ่นมาแปลงร่างเป็นแผ่นแป้งเครฟเปลี่ยนรสชาติจากแผ่นแป้งธรรมดาให้มีรสสัมผัสที่กรอบมันอร่อยขึ้นชูวัตถุดิบหมูแผ่นได้สร้างสรรค์ไม่เหมือนใครมากๆครับส่วนตอนนี้ก็ได้เวลาของคณะกรรมการที่จะมาพิสูจน์ความอร่อยของเมนูเครฟหมูแผ่นแล้วล่ะครับแต่ละท่านที่ชิมแล้วก็ตัดสินใจยากจริงๆเพราะรสชาติและความอร่อยใกล้เคียงกันแต่ในเวทีนี้มีผู้คุมความอร่อยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเราขอเชิญยกป้ายเลยครับไปไปไปในที่สุดผู้ชนะในวันนี้ก็คือคุณสามารถสวนแก้วรับเงินรางวัล20,000 บาทพร้อมกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวโดยมอบส่วนหนึ่งจำนวน 5,000 บาทให้ชุมชนทุ่งน้อยเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อไปครับและรางวัลปลอบใจมูลค่า 5,000 บาทพร้อมกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวมอบให้กับคุณสงกรานต์ผู้อาภรณ์และตอนนี้นะคะช่วงของ The Big Kitchen สัญจรก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกับพี่แซคที่สตูเลยค่ะ